ที่จะต้องสอบ ONET NT ซึ่งมันส่งผลไปกับการเรียนแบบนอกกรอบห้องเรียนนอกแบบซึ่งมัน impossible หากรัฐบาลยังใช้นโยบายแบบนี้อยู่อย่าหวังเลยว่าอีกทศวรรษหน้าประเทศไทยจะได้แบบนี้ผมก็ขอฝากว่านะครับถ้าเราจะมีแนวคิดอย่างไรที่จะนำพาให้รัฐบาลมีความตระหนักมากขึ้นที่จะจัดการเรียนแบบนอกกรอบแล้วก็ห้องเรียนนอกแบบโดยไม่ใช้การสอบ ONET หรือ NT ครับผมWell, I'll start. We teach in the same school district. I don't think we will ever convince the government. I know that I am very disappointed in President Obama because he has gone test crazy, even promising tax money for schools with higher tests.Even when those schools are cheating. All I can tell you is what I've done. I do prepare the children for the tests. I tell them that the tests are part of a game that they have to play to get to where they want to go. But I still think you can make part of your day just friendly conversations about things that really matter. It's not like in my class,I say, okay, boys and girls, take out your books. We're going to learn the six levels. We don't have those kinds of lessons. It's not like that. It's just an ongoing conversation in the literature we read, or when we're walking across the playground and we see some horrible stuff, and we have that conversation. What I do is I teach the kids to play the game that the system has thrown at them,but to make sure they know it is a game and it's not the most important game. So I don't fight the system, I just go around it. Thank you. ขออนุญาตเสริมในบริบทไทยนะในบริบทไทยโรงเรียนที่ผมเล่าฮะลำปลายมาตรพัฒนาเนี่ยเขาก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็แนวเดียวกับครูเรฟเนี่ยก็คือว่าเขาก็บอกว่าไอ้ที่กระทรวงศึกษาบอกว่าจะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเด็กได้เรียนรู้หมดแต่เขาไม่ได้สอนตามหลักสูตรที่เป๊ะๆอย่างนั้นเขาจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเรียนแบบลงมือทำนะแต่ครูจะต้องคอยตีความอยู่ตลอดว่าเด็กได้เรียนนะตามสาระเหล่านั้นจริงนะครับแล้วเด็กของเขาเนี่ยม.6นะจบป.6พอจะจบป.6เนี่ยก็ต้องสอบ National Testนะผลการสอบของเขาเนี่ยเด็กโดยเฉลี่ยของเด็กเนี่ยก็จะได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่มี2วิชาที่เด็กของเขาเนี่ยได้คะแนนเฉลี่ยเป็นคะแนนเฉลี่ยของประเทศคูณ2 2เท่าของคะแนนเฉลี่ยนะของประเทศก็คือวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะครับสิ่งที่สำคัญของโรงเรียนลำปลายมาตรก็คือว่าไม่มีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพราะอะไรฮะเพราะเด็กมันเรียนในโปรเจกต์นะครับแต่ครูเนี่ยต้องรู้ตลอดเวลาว่าเด็กได้เรียนรู้จริงฉะนั้นพอเวลาไปสอบวิชาวิทยาศาสตร์เด็กก็สอบได้แล้วก็ได้คะแนนดีครับมันอยู่ที่เราด้วยฮะอาจารย์นะเราไม่ต้องไปไฟท์เท่าไหร่หรอกนะครับมีตัวอย่างให้เห็นในเมืองไทยนะครับขอบคุณครับนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ถามกันทั้งวันนะครับก็น่าจะมีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเข้าใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดในส่วนของเรานะครับแต่ผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าแล้วที่สุดนะครับผมว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเป็นหลักนะครับว่าเราจะตอบสนองหรือจะทำในสิ่งที่มันอาจจะดูเป็นอุปสรรคหรือปัญหารอบตัวเราอย่างไรนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากคุณครูทุกท่านมีไว้คือกำลังใจนะครับแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีในสิ่งที่เรายึดมั่นกันต่อไปตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นพลังนะครับที่ช่วยให้เราสามารถรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันได้เหมือนงานที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็คิดว่าก็สะท้อนมาจากสิ่งที่เราก็เจอปัญหา
ในระบบการศึกษาไทยอยู่ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับและในโอกาสนี้นะครับเราได้ฟังความเห็นของท่านวิทยากรมาพอสมควรนะครับส่วนคำถามอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งไปไหนจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ทางสสค.ก็จะทยอยตอบกลับไปนะครับด้วยเช่นเดียวกันที่จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.qlf.or.th ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่เราจะมาฟังความเห็นนะครับของคุณครูจริงๆนะครับหรือที่ครูเรฟเขาเรียกว่า Teachers in the Frontline นี่แหละครับก็คือครูที่สอนและอยู่กับเด็กนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณครู2ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์พนิษฐ์นะครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็ครูเรฟนะครับแล้วก็อาจารย์วรากรด้วยนะครับที่ขึ้นมาแบ่งปันนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับพร้อมกับช่วงสุดท้ายด้วยตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณครู2ท่านนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับไม่ทราบเป็นคุณครู2ท่านไหนเอ่ยขอเรียนเชิญเลยนะครับมาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนนะครับคุณครูที่วันนี้ได้มาร่วมอยู่ในบรรยากาศกับเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับแบ่งปันถึงสิ่งที่วันนี้เนี่ยได้ฟังไปนะครับแล้วก็ความประทับใจสำหรับเซสชันวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอเรียนเชิญท่านแรกช่วยรบกวนแนะนำชื่อนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับด้วยผมชื่ออนุภาพนะครับนามสกุลบุญซ้ายจากโรงเรียนอนุบาลสกลนครจังหวัดสกลนครอยู่ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะจงจิตชัยวงศ์นะคะทั้งผู้ปกครองและเด็กจะเรียกว่าครูต้อยนะคะมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมานะครับในวันนี้ด้วยนะครับขอเรียนถามคุณครูอนุภาพก่อนแล้วกันนะครับสอนวิชาอะไรอยู่ครับผมสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับโอ้โหวิชายอดฮิตในโรงเรียนเลยนะฮะคุณครูอนุภาพนะครับบอกว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกนะครับคำตอบของครูนะครับบอกว่าคุณครูในอินกับหนังสือสิทธิ์เพื่อครูมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้อ่านอย่างดีนะครับแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะเอาแนวคิดนะครับรวมถึงวิธีการของครูเรฟเนี่ยไปปรับใช้กับที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีด้วยอยากให้ช่วยแบ่งปันครับว่าเราคิดว่าเราจะนำกลับไปใช้ได้ยังไงแล้วจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้างครับคุณครูครับคือที่เราพบว่าในหนังสือเนี่ยนะสิทธิ์เพื่อครูเนี่ยเป็นนิยามที่มันจบในตัวแล้วสิ่งที่ครูจะต้องมีเนี่ยนอกจากสิ่งแรกเลยนะคือความรักเราต้องรักลูกศิษย์ของเรารักแบบไม่มีเงื่อนไขรักโดยที่เขาจะเป็นอะไรก็ได้เขาจะเป็นยังไงก็ได้เรารักเขาเมื่อเรารักเขาแล้วเราก็เข้าใจเขาเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรเป็นอย่างไรรู้เข้าไปในจิตใจของเขานะเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของเขาให้เขามาอยู่ในหัวใจของเราพอเรารู้ซึ้งกับเขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อเราเราเชื่อเขาเขาเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งกับเขาได้เพราะเด็กที่เรียนกับผมเนี่ยลูกศิษย์ผมเขาเชื่อแล้วเขาศรัทธาตัวครูคือที่มันมาชัดเจนหรือมาอะไรก็คือความที่เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเขาจะถูกให้ออกจากย้ายโรงเรียนนะฮะด้วยเหตุผลว่าทางผู้บริหารไม่ทราบทางใครไม่ทราบว่าเขามีปัญหาในป.1แต่ผมเป็นครูสอนป.6คือผมมองเห็นว่าเด็กคนนี้จะต้องถูกย้ายจากโรงเรียนนี้แล้วไปอีกโรงเรียนหนึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหามันเพียงย้ายปัญหาจากที่หนึ่งแล้วไปอีกที่หนึ่งแล้วผมว่าเด็กคนนั้นจะยิ่งแย่เข้าไปอีกเป็นครูป.6สอนคณิตศาสตร์แต่กลับไปเอาเด็กป.1มาสอนแล้วมาอยู่ด้วยรักเขาสอนเขาก็เวลาที่เขาสมาธิสั้นอยู่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีพฤติกรรมนะครับหุนหันพลันแล่นนะครับอยู่ไม่นิ่งเขาไม่สามารถที่จะลำดับความคิดอะไรได้นะครับเรามาอยู่กับเรานะครับมาดูแลแล้วให้ความรักสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผมอยู่เข้าแค่3ปีในระยะแรกได้พบความมหัศจรรย์เป็นอัศจรรย์เลยฮะเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
จากเด็กที่จะถูกให้ออกย้ายไปที่โรงเรียนอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติถึง3ปีตั้งแต่ป.4 เลยครับป.4 ป.5 ป.6 แต่นั่นเป็นเกมครับตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เป็นเกมนะครับคำว่าเกมของผมเนี่ยคือเกมแบบฝรั่งจริงไม่ใช่คนแพ้นะครับฟุตบอลแพ้แต่คนไม่แพ้อะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นเกมฮะเข้าไปสอบคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเกมให้เด็กเล่นสนุกกับข้อสอบสร้างความอดทนสร้างความด้วยว่าเป็นการท้าทายเขาในการที่เขาจะทำได้เท่าไหร่ก็ช่างนะไม่ต้องไปวัดกับเด็กคนอื่นสรุปนะครับเป็นเรื่องของความรักนะที่ผมว่าสำคัญจริงๆนะครับถ้าเราเข้าอกเข้าใจเขามากๆนะครับเพราะว่าเด็กบางคนต้องยอมรับว่าก็แตกต่างกันจริงๆแล้วก็เก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขารู้ว่าเขาเก่งในเรื่องอะไรแล้วเราสามารถที่จะช่วยเขาได้เขาไว้วางใจเราช่วยเหลือเขาจริงๆด้วยความรักอย่างที่คุณครูบอกผมว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เด็กไปถึงความสำเร็จที่สุดในชีวิตของเขาได้นะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดสักเล็กน้อยนะครับมากันที่คุณครูตรงจิตบ้านนะครับคุณครูสอนวิชาอะไรครับอยากบอกคุณครูทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะคุณเล็บนะคะว่าเด็กของครูต้อยแตกต่างจากเด็กอาจารย์โดยสิ้นเชิงหรอครับเป็นยังไงครับเพราะว่าเด็กของครูต้อยมีทั้งตาบอดหูหนวกปัญญาอ่อนเดินไม่ได้เราอยู่